วัสดีครับหนูบันคิวเวอร์นะคะวันนี้หนูก็จะมาเล่นรูบิกทั้งหมดเป็น EP ที่4แล้วนะครับก็ใน EP นี้เนี่ยหนูก็จะมาเล่นรูบิก 3x3 ทั้งหมดที่หนูมีนะคะจริงๆเนี่ยผมมี4อันมีรูบิกแกนด้วยแต่ว่าผมไม่ได้เอามาเพราะว่าตอนที่ผมรีวิวคลิปคอลเลกชันผมก็ไม่ได้ซื้อรูบิกแกนทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแบบคือผมก็บอกก็คืออันนี้มันเป็นแบบเล่นทั้งหมดของคอลเลกชันปี2020เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกรูบิกแกนพวกรูบิกเลข7อย่างเงี้ยผมก็จะเล่นปีหน้านะครับเป็นคอลเลกชันของปี2021อีกโอเคตอนนี้เนี่ยผมมีอันนี้เป็นนาโนคิวบ์นะคะผมเป็นนาโนคิวบ์ 3x3 เนาะซึ่งเราเล่นอยู่ไม่ผมไม่ค่อยเล่นนาโนคิวบ์นะมันเล่นยากอ่ะต่อไปอันนี้เป็นโมฟังเดาชีนะคะผมแล้วนี้เป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้มันไม่ออกให้คุณอ่านดูให้ดูนะครับให้เอาอ่านดูนี้มันก็เนี่ยเป็นประมาณนี้แหละนะผมเป็นรูบิกคนตาบอดเนาะผมเอามาทำให้เอ้ยผมเอามาทำเองนี่แหละคนตาบอดนะครับจริงๆเนี่ยรูบิกกระจกก็เป็น 3x3 นะแต่วันนี้ผมจะเอาแค่ 3x3 ที่ว่ามันเป็น4นะครับใครเพิ่งเข้ามาดูนะคะช่องผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะทำแล็บนิดนึงนะคะเพราะว่าทีเดียวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะโดยผมเนี่ยจะจับเวลาเนี่ยผมจะจับทีละอันนะไม่ได้จับพร้อมกันจะจับทีละอันอะไปเริ่มกันเลยครับใช่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะผมขอทำแล็บไปเลยแล้วกันครับดีไม่ดังไป56.59 นะคะผมต่อไปอันนี้เป็น 3x3 ของโมฟังเดอร์ชีนะครับทำแล็บนะครับต่อไปนี่เป็นรูบิกคนตาบอดครับผมไปทำแล็บแต่ว่าก็ไม่เท่ากับอันนี้ก็คือผมไม่รู้ว่ามันคนละแบบกันอ่ะแต่เปรียบเทียบความลื่นกันไม่ได้นะเนี่ยอันนี้คือก็หมุนได้อยู่นะหมุนกลางอย่างนี้นะคะผมก็วันนี้ผมก็ได้เล่นไปทั้งหมด3ลูกแล้วนะคะผม3x3ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรหรือมีพลาดอะไรในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมรู้ด้วยนะครับบ๊ายบาย